รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Game of Teens กับการแข่งขันสุดมันส์ของแก๊งพิธีกรทั้ง5และแขกรับเชิญประจำสัปดาห์และเพื่อให้เข้ากับเดือนเมษาอันเร่าร้อนอย่างนี้นะครับการแข่งขันของ Game of Teens ตลอด4 EP นี้จะอยู่ติดทะเลล้วนๆไปเลยแหละครับและสมรภูมิแรกเราขอเริ่มต้นกันด้วยทะเลที่ถือว่าฮิตที่สุดในเมืองไทยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากพัทยาสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Game of Teens นะหยุดปรบมือก่อนนะครับตอนนี้เข้าสู่ EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ EP ที่7แล้วค่ะไม่ใช่9 EP เท่าไหร่9 9 7มันผ่านไปนานแล้วมันยาวนานมากจริงรายการนี้แต่ตอนนี้เราอยู่กัน1 2 3 4 5คน JJ ไปแล้วเจเจไปเราจะสบายกันแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่ใช่มีกันแค่5คนแล้วมีพิธีกรพิเศษประจำเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นใครอ่ะเราไม่ได้เตรียมมาไม่ใช่เหรอมาหน้านั้นยืนหลบแดดอยู่นะน่ะไม่ได้เชียถ้างั้นเรามาเรียกพิธีกรพิเศษประจำเดือนนี้เราเลยกันดีกว่าค่ะนะครับเป็นใครครับเอามามาเข้ามาสิคะไอ้หนูมานี่ไอ้หนูพนุ่มชุดกล้วยสวัสดีครับแบงค์ทิติแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์หนุ่มหล่อหน้าใสดีกรีพระเอกเมไหนไฟแรงเฟ้อมาผ่านกระแสไฟฟ้าของเมไหนมาได้นี่นะครับแดดที่หลายคนบอกว่าร้อนเป็นไฟของเมืองพัทยาเนี่ยคงทำอะไรเขาคนนี้ได้ยากเลยแหละครับนะครับอะไรโดนใจคุณมาแล้วเสียงมันต้องดังวะก็ผมมาขอความดังขอความดังเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาแบงค์ไหนคุณทำไมคุณถึงมาโผล่ในรายการเราได้คุณโอ้โหจับคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยผมพยายามถามทุกคนเลยครับว่าเฮ้ยคำว่าแพ้เนี่ยมันคืออะไรมันคือคำของภาษาไทยหรอเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะเกิดมาไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้เลยครับฉะนั้นตัวผมมีคำว่าแพ้แต่ผมไม่เคยเห็นไงเข้าใจจริงไหนไหนคุณก็มาเป็นพิธีกรพิเศษละไหนคุณลองทำหน้าที่หน่อยคุณเชิญแขกรับเชิญแล้วให้ที่ไหนมาพบแขกรับเชิญสุดพิเศษของผมนั่นก็คือแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้ก็คือคู่จิ้นที่มาแรงมากๆจากซีรีส์รุ่นพี่ Secret Love ออฟจุมพลและกันอัธพันธ์จากคู่จิ้นเปลี่ยนต้องกลายมาเป็นคู่ต่อสู้คอยดูแล้วกันนะครับว่าจะสู้กันได้มันแค่ไหนสวัสดีครับ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 อันนี้ก็พี่ออฟกับคุณกันนะฮะแนะนำตัวสั้นๆหน่อยฮะร้อนเหลือเกินชื่อออฟครับสวัสดีครับโอเคสั้นดีครับสวัสดีครับชื่อกันครับสั้นๆกันไปนะจากเกมที่แล้วก็คือมี2กันใช่ไหมใช่เราจะเรียกสิ่งที่ถูกไปหน่อยงั้นเราจะเรียกเป็นอันนี้กันริชเนาะกันริชนี่กันกันริชเดี๋ยวเดี๋ยวกันริชคืออะไรรวยริชอ๋อคนมีตังคนมีเงินไม่พี่ออฟคนย้อนกลับมาจากเกมที่แล้วพี่กันเนี่ยเป็นริชไม่ได้เป็นลิซี่ดวงเนี่ยเข้าใจผิดทั้งประเทศแล้วพวกหนูนี่แหละเอาละครับเดี๋ยวเราต้องมีการแบ่งทีมอะไรกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันข้างในนะไปฮะไปข้างในเข้าในโอเคโอเคเอาไปเลยเหรอเลือกลูกทีม Who Am I กติกาก็คือพิธีกรจะเป็นฝ่ายจับการ์ดตัวละครมาติดไว้บนหน้าผากโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจับได้อะไรนะครับจากนั้นก็ให้แขกรับเชิญผลัดกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้นคนละ1ครั้งครั้งละไม่เกิน3พยางค์ใครที่ให้ข้อมูลที่ทำให้ทายถูกก็เป็นฝ่ายชนะไปก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะรับพิธีกรคนนั้นเข้าทีมหรือจะโยนให้อีกฝ่ายใช่ไหมกันไว้ก่อนใช่ไหมใช่กันไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยยาก
คุณห้ามใช้คำที่มีชื่อในนี้ในเลยนะห้ามใช้คำที่มีอยู่ในนี้เลยถามประโยคอะไรก็ได้ถามประโยคไม่ชอบถามคุณไม่ชอบเลย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 สามพยางค์เหรอครับ yeah เอาพยางค์ไม่ออกไม่ออกบอกไม่จบแล้วข้ามไปเลยดีกว่าครับจำทายอ่ะคุณออฟคุณออฟครับบางระจันอะไร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 ใครได้รอบนึงอะไรเกี่ยวกับบางระจันผู้พันเบิร์ดผู้พันเบิร์ดก็ไม่ได้เรียกแบบเฮ้ยบางระจันเรียกแบบเฮ้ยคิดแล้วนะคะเรียกบางระจันเขินอะไม่หนังเป็นพระเอกปะเป็นพระเอกเราใบ้เขาหน่อยนะชื่อแปลกๆอะเป็นชื่อคนไม่ใช่คนแสดงแต่ว่าเป็นชื่อของคนในประวัติศาสตร์คำสุดท้ายคือแบบไม่หอมอ่ะโอ้ยคุณยิ่งคอทำด้วยอะไรวะทั้งเลยเอาไอ้แคทออกไปเดี๋ยวนี้เลยคุณยิ่งคออ่ะทราบสมาชิกของทั้ง2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเร
เราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่านะฮะมาว่าแบ่งทีมกันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งนั้นสีเขียวดูเหมือนพนักงานหลายที่มาหยุดก่อนเรามาเปิดพิธีกรดีกว่าพิธีกรประจำตามธรรมเนียมของรายการเราต้องมีพิธีกรประจำสัปดาห์คนหาทีมละหนึ่งคนต้องเหมือนรายการนะโอเคผมแจ๊คแบงค์แพทกับแบ๊ะใช่ครับแพทกับแบงค์แพทกับแบงค์เกมวันนี้เป็นยังไงคุณแบงค์คุณอธิบายนี่คุณเป็นพิธีกรครับเกมวันนี้เป็นยังไงครับคุณแพทเกมวันนี้อ่ะคะก็ให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยจับซองคนละซองให้จับเฉยๆนะก็ใส่เงินแล้วก็ทำบุญมาคนละ3ซองให้ทีมไปทีมเนี่ยจับ3ซองแต่ว่าจับทีละซองใช่ครับผ่านกันก็ Game of Teams 1ฉันจะไปพัทยากติกาก็คือพัทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเดี๋ยวนะฮะไม่น่าใช่ละมั้งโอ้การแข่งขันอันดูเดือดของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับของดีและแลนด์มาร์คของเมืองพัทยานะครับกติกาก็มีอยู่ว่าให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจับ2ภารกิจทีมละ3ซองโดยด้านหน้าของซองเนี่ยจะมีสถานที่ที่ต้องไปบอกเอาไว้นะครับเมื่อไปถึงสถานที่นั้นแล้วก็ให้เปิดซองนั้นเพื่อดูภารกิจด้านในและจัดการทำให้สำเร็จทีมไหนที่ทำภารกิจเสร็จครบถ้วนและกลับมาถึงเส้นชัยที่ทิฟฟานี่โชว์พัทยาได้ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปครับแดดแรงว่ะน่าจะเยอะไหมเนี่ยเอาตัวช่วยก่อนเอาละตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เกมมันต้องเริ่มแล้วใช่ไหมครับพี่แพทต้องครับผมแล้วก็เราไปจะเริ่มกันที่นี่นะฮะก็คือทิฟฟานี่โชว์นั่นเองครับครับแล้วก็ไงต่อแล้วพอทำภารกิจครบ3อย่างเราก็ต้องกลับมาจบเกมที่นี่ค่ะเริ่มที่นี่จบที่นี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวใครมาถึงที่นี่ก่อนนะก็เป็นทีมที่ชนะไปเลยผู้แพ้ต้องมีบทลงโทษชนะทีมเราจะไม่โดนเด็ดขาดทีแน่นอนอยู่แล้วครับรออะไรล่ะดูหน้าคนไปไปยังนี่ไปไหนเนี่ยตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้บ้างเราสามารถลงมืออยู่ได้บ้างผม4คนกลัวผีหมดกลัวมากด้วยทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเย้ Game of Teams